การฝึกซ้อมกับคนปกติกับคนพิการมันแตกต่างครับความแตกต่างมันจริงๆแล้วเราฝึกซ้อมกับคนปกติมันดีกว่าที่เราจะมาซ้อมรูปแบบคนพิการเพราะว่าซ้อมกับคนปกติเนี่ยสปีดบอลมันจะเร็วสปีดบอลจะเร็วมากคุณภาพลูกมันจะมาแบบถ้าหนักก็หนักจริงถ้าท็อปสปินมาก็สปินจริงเลยทุกวันนี้เราเลยซ้อมกับคนปกติเราก็จะตีกับโค้ชที่เป็นคนปกติก็ตีรูปแบบคนปกติแล้วเราแข่งขันเราไม่มีแข่งขันต่างประเทศเราก็แข่งขันกับคนปกติเราไปเจอบอลสปีดเร็วๆเนี่ยแล้วพอไปแข่งในกีฬาคนพิการเนี่ยในบางคนเนี่ยที่เราตีที่เขาตีสปีดบอลไม่เร็วเนี่ยมันทำให้เราตีง่ายขึ้นเพราะเราเคยเจออะไรที่มันเร็วกว่านี้มาแล้วเราพอไปตีเจอสปีดบอลที่ต่ำๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถตีได้ง่ายอันนี้ผมถือว่ามันมีความแตกต่างกันแต่เราเลือกที่อยากจะซ้อมให้เหมือนคนปกติเราจะได้มีความได้เปรียบในการแข่งขันกับคนพิการฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ